สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบใหม่ในรูปแบบของพอรสแคกันบ้างก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนการใช้โปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆก็มีสอนมาแล้วมากมายนะครับก็อยากจะ นำเสนอในรูปแบบของพอดแคสดูบ้างเพื่อที่ว่าเวลาคุณเดินทางเวลาที่คุณปรุงอาหารนะครับก็จะได้รับฟังโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูหน้าจอนะครับแต่ว่าหน้าจอตรงนี้นะครับมีสไลด์เอาไว้ให้ดูเป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าจะได้มาดูย้อนหลังในวันที่คุณคิดว่าคุณอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณก็มาดูในสไลด์นี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบของสไลด์ให้ได้รับชม ตลอดพอดแคสนี้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์ในปี2023นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเหตุเพราะว่าการขายภาพออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนหน้านี้ในหลายๆปีที่ขายภาพออนไลน์กันมาอย่างเนิ่นนานนะครับในปี2023เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการ ปรับในเรื่องของราคาซึ่งอาจจะมีมา2-3ปีแล้วซึ่งเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการขายภาพออนไลน์เนี่ยเริ่มจะมีปัญหาในเรื่องของรายได้เพราะว่ามีมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้นะครับคนที่เริ่มต้นขายภาพออนไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่รับรู้ หรือว่ายังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการได้ฟังพอสแคนนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นนะครับได้มีข้อมูลเอาไปประกอบในการตัดสินใจว่าต้องการขายภาพออนไลน์จริงๆหรือเปล่าและถ้าหากว่าคุณนะครับมีปัญหาในการนอนนะครับถ้าหากคุณได้รับฟังพอดแคสต์นี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เชื่อว่า <laughs> <laughs> ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถนอนหลับได้อย่างสบายเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการจัดคอสออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็ มีการทำวิดีโอแล้วก็นักเรียนในคลาสเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าเวลาฟังเสียงผมไปนานๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าง่วงนอนแล้วก็นอนหลับกันอย่างสบายเลยอ่ะตอนนี้นะครับก็เกิดนำมาประมาณนี้นะครับซึ่ง ก็เป็นข้อมูลให้รับรู้รับทราบกันเอาไว้นะครับผมเองนะครับไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขายภาพออนไลน์แต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจในการขายภาพออนไลน์แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นคนที่อ่านข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์เนี่ยมากมายนะครับก่อนที่จะลงมือทําแล้วก็ได้ลงมือทําขายภาพออนไลน์มาหลายปีแล้วก็มีไรายได้จากการขายภาพออนไลน์ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถนะครับที่ จะนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้รับชมรับฟังกันได้นะครับโอเคเราไปดูเนื้อหาภายในกันเลยดีกว่าสำหรับการขายภาพออนไลน์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราต้องการขายภาพออนไลน์เพื่ออะไระครับบางคนบอกว่าต้องการขายภาพออนไลน์เพื่อเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของอไรายได้ตรงนี้ก็คืออยากจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลองส่งขายดูลองดูซิว่า ฝีมือการถ่ายภาพของเราเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยจะมีความต้องการหรือเปล่าถ้าหาว่าขายได้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมทําหลังเลิกงานนะครับแล้วก็ทําในวันหยุดเพราะฉะนั้นรูปแบบของการทำ,ทำแบบงานอดิเรกแล้วก็การทําเป็นอาชีพเสริมเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําเป็นงานอดิเรกเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราก็อาจจะไม่ต้องใช้มากมายแต่ถ้าหากว่าเราทําเป็นอาชีพเสริมทําหลังเลิกงานหรือว่าวันหยุดเนี่ยนะครับก็เริ่มนะครับที่จะต้องมีความซีเรียสในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นนะครับมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเพื่อที่ว่าอาจจะได้ ช่วยงานเรานะครับให้เราสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนอกจากนี้นะครับบางคนบางท่านนะครับก็อยากจะทําเป็นอาชีพหลักตรงนี้ต้องบอกเลยว่าก็ต้องซีเรียสกับอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาทําเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรอ็อพหรือว่านางแบบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น การที่คุณจะขายภาพออนไลน์ได้นะครับคุณก็จะต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าต้องการขายภาพออนไลน์เพื่ออะไรนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องใช้สําหรับการขายภาพออนไลน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความจริงจังในการขายภาพออนไลน์นะครับถ้าทําทจริงจังก็จะต้องใช้เครื่องมือมากหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าทําเป็นงานอดิเรกเนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันในการต่างภาพเล็กน้อยแล้วก็ มีอินเทอร์เน็ตในมือถือนะครับเพื่ออัปโหลดรูปภาพของเราเข้าไปสำหรับคนที่จริงจังเนี่ยก็จะต้องโฟกัสในเรื่องของอสเปคของคอมพิวเตอร์นะครับที่จะต้องอลงโปรแกรมปรับแต่งรูปภาพอย่างโปรแกรม Photoshop เนี่ยเข้าไปเพื่อที่ว่าเวลาเราส่งขายภาพเนี่ยรูปภาพของเราเนี่ยนะครับก็จะได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการขายภาพออนไลน มันมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เอามาใช้สำหรับหาคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับเพื่อเอามาส่งขายภาพออนไลน์นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการขายภาพออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับค่ายจ่ายนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเวลาที่เราขายภาพออนไลน์เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูงเนี่ย เวลาเราเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง Photoshop นะครับแต่งภาพแล้วเนี่ยก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์สเปคต่ำแน่นอนครับเวลาที่เราจะปรับแต่งรูปภาพเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้มันใช้เวลาเยอะจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการขายภาพออนไลน์ก็มีความจำเป็นเลยนะครับที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปคกลางๆงขึ้นมานะครับอย่างเช่นอาจจะเป็น CPU ที่เป็น Core i5 r a m 16 GB นะครับมีฮาร์ดดิสก์หก็จะดีไม่น้อยนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขายภาพออนไลน์เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะส่งภาพขึ้นไปยังบนเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงเนี่ยก็จะช่วยให้เราส่งขายภาพได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ํา แน่นอนเวลาที่เราจะส่งภาพขึ้นไปขายเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตก็จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ควรที่จะต้องเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยแต่ถ้าหากว่าบอกว่าอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการอัปโหลดรูปภาพนานมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของซอฟต์แวร์ ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีะโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำอย่างโปรแกรม Photoshop นะครับเพราะว่าโปรแกรม Photoshop ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมสากลนะครับที่ใช้กันทั่วโลกในการได้คัดตัดต่อรูปภาพเพราะฉะนั้นเมื่อ,อเราต้องใช้โปรแกรม Photoshop เนี่ยก็มีความจำเป็นเลยนะครับที่เราจะต้องเช่าใช้ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเดือนหนึ่งนะครับก็ราคาไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็ซื้อเป็นแพลนที่เป็น p h ต t o ราฟีหรือหรือว่า p h o t กราเฟอร์แพลนนะคะอันนี้ผมผมจำชื่อไม่ได้อย่างชัดเจนแต่ก็ประมาณนี้เราก็จะได้อ่าทั้ง light room แล้วก็ตัวของ Photoshop มาด้วยแล้วก็ข้อสำคัญนะครับในปัจจุบันเนี่ย Photoshop เริ่มมี AI เข้ามาใช้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัวเต็มนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัว beta าเวอร์ชันได้ทดลองแล้วนะครับก็เห็นว่ามีความสามารถค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้จัก Photoshop Beta นะครับคุณลองเข้าไปดูในช่องของนาย c h n o Channel นะครับคุณก็จะเห็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Photoshop มีตั้งแต่สอนตั้งแต่เบสิคขั้นพื้นฐานไปจนแอดวานซ์เลยนะครับซึ่งคุณสามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับว่าคุณต้องการวิดีโอแบบไหนเพิ่มนะครับผมก็จะทำเพิ่มเติมให้นะครับต่อมาในเรื่องของ Prop นะครับพรอ p เนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอน เวลาที่เราจะถ่ายภาพคอนเซปต์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับตัวพร็อพเองนะครับก็จะต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเราถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับาการทําทเครื่องดื่มนะครับเราก็จะต้องมีแก้วสวยๆจะต้องมีโต๊ะสวยๆจะต้องมีภา,าพปูโตะ๊ะหรือว่ามีพร็อพอื่นๆที่เป็นผลไม้เข้ามาวางหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชนิดอื่นเราก็จะต้องมีพร็อพนะครับที่ มีความเกี so of of ่ยวข้องเข้ามานะครับแล้วก็ค่าใช้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าเดินทางต่างๆเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้ในการถายภาพออนไลน์แล้วก็มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายก็จะมีเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ถ้าหากว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ว่าเราต้องการภาพที่ มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราจะไปถ่ายนั้นคืออะไรค่าใช้จ่ายก็ยังไงก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับเว็บไซต์ที่แนะนําให้ส่งภาพไปขายเนี่ยปัจจุบันนี่นะครับผมส่งขายภาพอยู่3เว็บไซต์ประกอบไปด้วย Adobe Stock Shutterstock แล้วก็ iStock Photo ซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกหรอกครับมันเป็นอะไรที่ เวลาที่ผมส่งภาพไปขายแล้วเนี่ยทั้ง3เว็บไซต์เนี่ยสามารถสร้างรายได้แล้วก็มีละมีรายได้ในทุกๆเดือนนั่นเองอย่าง Adobe Stock นะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆที่เราส่งขายภาพเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะภาพอาออกยากจังเลยต้องใช้คำนี้นะครับออกยากจังเลยแต่ว่าเวลาทีา่เราส่งภาพเข้าไปจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยทาง Adobe Stock เนี่ยต้องบอกว่าได้ภาพราคาดีมากกว่าเพื่อนเลยนะครับ โดยเฉลี่ยเแล้วเนี่ยนะครับต่อภาพที่ผมได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.9 0 0.97อะไรประมาณนี้นะครับส่วน s h u t t e r s t o c k นะครับก็ในอดีตเนี้ยเชต t t อร์สต็ต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยเหตุมาจากที่ว่าที่เว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถาขายภาพได้อย่างดีนะครับภาพอะไรก็ขายได้ที่ s h u t t e r s t o c k เนี่ยภาพค่อนข้างจะออกดีแต่ว่าปัจจุบัน ในเรื่องของราคาชัตเตอร์สต็อกจะอยู่ที่ประมาณ0.10เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะขายภาพได้ปริมาณมากแต่ว่ารายได้ต่อวันก็อาจจะไม่มากก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีภาพที่ตลาดต้องการเป็นจำนวนมากนะครับก็ต้องบอกว่าที่ชัตเตอร์สต็อกก็ยังคงขายภาพได้อย่างดีนะครับแล้วก็ยังยังคงเป็นเว็บไซต์อันดับต้นๆนะครับที่ควรที่จะส่งภาพไปขายต่อมา iStock Photo นะครับ บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าที่ iStock เนี่ยราคาราคาต่อภาพจะได้ค่อนข้างถูกแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยการที่เราถ่ายภาพมาแล้ว1ใบนะครับเราก็สามารถส่งขายภาพนี้ไปยังเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพต่างๆได้ในทุกๆเว็บไซต์ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเลือกส่งแบบ e x clus v e นะครับเราก็ส่งได้ทุกๆเว็บไซต์นั่นเองนะครับ เรื่องราวของ e อกลุสีไม่ e อกลุสีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณสนใจนะครับที่จะทราบรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ลองคอมเมนต์เอาไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าคุณสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับการขายภาพออนไลน์คุณสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะมา,าดูคอมเมนต์นั้นแล้วก็นำข้อความต่างๆไปวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำพอร์ตแกล์เพิ่มเติมเราควรจะทําคลิปวิดีโอแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องของเรื่องไหนกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้น ในทุกๆคอมเมนต์นะครับก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์กับการทำเนื้อหาต่อต่อไปของผมในในเทคโนโลยีแนลนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3มเว็บไซต์นี้นะครับเชียร์เลยว่าให้ส่งภาพไปขายได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของรา,ายได้จากการขายภาพออนไลน์รายได้จากการขายภาพออนไลน์เนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายได้นะครับของแต่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละเว็บไซต์เนี่ย ต้องบอกเลยว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าในทุกๆเว็บไซต์จะเหมือนกันในเรื่องของการสะสมยอดนะครับจนได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำก็จึงจะสามารถเบิกได้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นที่ช h ตเ t อร์สต็อเนี่ยเขาก็เรียกกันย่อๆว่า ss เนอะแล้วก็ที่ Adobe Stock เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับถ้ามียอดขั้นต่ำที่เราขายภาพในแต่ละวันรวมๆกันใน1เดือนหรือว่าในระยะเวลาหนึ่งได้ อ่ายี่สิบห้าเหรียญแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งเบิกได้แล้วก็การเบิกอ่ารายได้ตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ละเว็บไซต์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างเช่นที่ s h u t t e r stock เนี่ยถ้าหากว่าในภายใน1เดือนนะครับรายได้เราถึง25ดอลลาร์นะครับเราตั้งขั้นต่ำเอาไว้แบบนี้สมมติว่าเราได้26-27ดดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่พอสิ้นเดือนพอขึ้นเดือนใหม่ปุ๊บเนี่ยระบบก็จะทำการตัดอัตโนมัติเลยโดยการ โอนเงินเข้าไปที่ตัวกลางในการโอนเงินให้กับเราซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าตัวกลางนั้นเราเลือกเลือกใช้อะไรเอาไว้นะครับส่วนของ iStock Photo เนี่ยก็จะต้องสะสมให้ได้100เหรียญดอลลาร์นะครับซึ่งเขาก็จะตัดอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไรายได้จากการขายภาพออนไลน์ไม่ใช่ว่าเราขายได้1ใบ2ใบแล้วเรามีไรายได้ที่เป็นเงินเป็นตัวเงินเอามาใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับเราจะต้อง รวมให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำก่อนแล้วเขาถึงจะทําการโอนเงินตรงนั้นให้กับเราขอเพิ่มเติมในส่วนของ Adobe Stock กันนิดหนึ่งนะครับที่ Adobe Stock เนี่ยจะมีความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเราได้ที่25เหรียญแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดเบิกได้เลยนะครับซึ่ง Adobe Stock เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถกดเบิกได้เพียงแต่ว่าเวลาเราเกิดกดเบิกแล้วเนี่ย ใน,ในบางตัวกลางที่โอนเงินให้กับเราเนี่ยนะครับเราจะต้องอเสียจํานวนสามเหรียญน,นะครับเพื่อคล้ายๆกับเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมรายปีนะครับเรามาดูเพิ่มเติมในส่วนของตัวกลางในการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเวลาที่เราทําธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆเนี่ย จะมีตัวกลางในการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับอย่างเช่น PayPal อย่างเช่น p a ย o โอเนียหรือว่าส r i l ลตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวกลางในการโอนเงินเนื่องจากว่า PayPal เนี่ยมันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นก็คือจะต้องมีการยืนยันตัวตนหมายความว่ามีขั้นตอนในการโอนเงินเยอะแยะมากมายเลยทำให้หลายๆคนก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวกลางในการ โอนเงินอื่นๆนะครับอย่างเช่นเปโอนีียอย่างเช่นสกิลแต่ว่า,าเราก็จะต้องยอมรับในส่วนของค่าธรรมเนียมอย่างเช่นเปโอนีียเนี่ยก็ในปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลายปีนะครับอยู่ที่ประมาณ29.95เหรียญประมาณนี้นะครับตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ประมาณปีละพันกว่าบาทนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินในปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าจากที่เราเอา1เหรียญมาแลกได้30 บาทอะไรแบบนี้ปัจจุบันเราก็แลกเงินได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องไปซื้อของหรือว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเราก็จะต้องจ่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะต้องอจ่ายค่าธรรมเนียมจํานวน30เหรียญเราก็จะต้องเอา30ไปคูณ35อะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่า ยังขายภาพได้ไม่มากนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องสะสมยอดเอาไว้ในพอร์ตโฟลิโอของเราก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะใช้เงินจริงๆให้ได้ยอดเงินเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่น500 000, 000เหรียญ1น1,000เหรียญแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อยโอนเข้ามาในใน,ในบัญชีธนาคารด้วยตัวกลางต่างๆนั่นเองตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือ ผู้เริ่มต้นนะครับที่ยังมีรายได้ไม่มากแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการขายภาพออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดรายได้ที่มากมายมหาศาลเลยการขายภาพออนไลน์นะครับมีความจําเป็นที่เราจะต้องทํากันไปเรื่อยๆนะครับทำในทุกๆวันทําอย่างมีวินยัยทําอย่างมี กระบวนการขั้นตอนนั้นก็คือทําอย่างมีไอเดียไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายภาพอะไรแล้วเราก็ส่งส่งขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็จะไม่ค่อยก่อให้เกิดรายได้สักเท่าไหร่ปริมาณยังไงก็ยังจะต้องควบคู่ไปกับคุณภาพด้วยนะครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมในอนาคตเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปถ้าหากว่าเราสามารถสไร้างรายได้ใน แต่ละปีให้ได้เกิน2,000เหรียญน,นะครับในส่วนของเปโอนียก็จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายนะครับถ้าหากว่ามีค่าธรรมเนียมที่มากขึ้นเราก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างรายได้ให้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับค่าธรรมเนียมนั้นแล้วก็ช่วยให้เรามีรายได้จากการขายภาพออนไลน์ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะทําให้เรา มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมตรงนั้นไปให้เราลองคิดสมัยว่าถ้าหากว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้เป็นแชร์เลนให้เราได้ท้าทายนะครับว่าเราสามารถต่อสู้กับค่าธรรมเนียมได้โดยการถ่ายภาพให้มากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นสร้างไรายได้ให้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในอนาคตได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ในมุมของ ในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกลบๆหน่อยแต่ว่าถ้าหากเราปรับให้เป็นบวกเราก็สามารถทําได้นะครับซึ่งแน่นอนครับเราสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือการวางแผนการพยายามที่จะทําให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าหาว่าคุณคือผู้เริ่มต้นที่จะขายภาพออนไลน์อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมมี2เว็บไซต์ ที่จะมาแนะนำนะครับเว็บไซต์แรกก็คือ n i t e c h n o o o m แบบนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของผมที่สร้างมากว่า10-15ปีแล้วผมจำรายละเอียดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วก่อตั้งในปีไหนแต่ว่าเว็บไซต์นี้นะครับนอกจากที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่ภาพออนไลน์แล้วก็ยังมีเทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆแต่ถึงแม้ว่าเนื้อหาในบางโปรแกรมอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเก่าไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงสามารถใช้งานได้แล้วก็ ผมได้เขียนบล็อกอีกหนึ่งบล็อกนะครับชื่อว่า stockphotoknowledge.boxspot.com แบบนี้คุณพิมพ์ URL ตรงนี้เข้าไปในช่อง address ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์คุณก็จะเข้าไปอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายภาพออนไลน์เพิ่มเติมได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพอ s แค a t ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าหากว่าคุณมีคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขายภาพออนไลน์คุณสามารถพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้แล้วก็ข้อสำคัญนะครับยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีช n แนลนะครับถ้าหากว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์และคุณต้องการที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับญาติของคุณนะครับยังไงผมรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กันในการที่จะทำพอสแคสออกมาในการที่จะทำคลิปออกมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถ ามีธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบต่างๆได้เพราะว่าในอนาคตผมได้วางแผนนะครับที่จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับาการหารายได้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นวิดีโอออกมาเป็นพอดแค์ให้ได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างมากมายนะครับหากว่าคุณเดินทางอยู่นะครับคุณสามารถฟัง คอดแค์นี้ควบคู่กับการเดินทางไปได้หลายๆรอบเลยนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีเพื่อนเดินทางดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้อยากฟังหรือว่า,าลืมข้อมูลตรงนั้นตรงนี้นะครับก็กลับมารับฟังได้วันนี้คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ